ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารักร้าวหลังจากฝ่ายหญิงลบรูปคู่จนเกือบเกลี้ยง IG สำหรับคู่ของหนุ่มเคนภูมิและสาวเอสเธอร์จนฝ่ายชายต้องออกมาเคลียร์ยอมรับว่าถูกฝ่ายหญิงงอนจริงๆแต่ยังไม่เลิกกันและตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วล่าสุดเมื่อวันที่18พฤษภาคมตรงกับวันเกิดฝ่ายหญิงหนุ่มเคนเลยถือโอกาสจัดเซอร์ไพรส์ยกเค้กวันเกิดไปอวยพรให้หวานใจถึงบ้านตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เขายังดีกันอยู่ค่ะวอมเสียงก่อนอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไม่เพียนดับครับไปก็ได้ต่อไปผู้ได้รับเชิญนะครับวันเลยกินนะครับสวยมากครับอื้อหืออื้อหือ